สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมามินิรีวิวนะฮะไมโครโฟนจากทาง Sennheiser รุ่น Sennheiser E835 ตัวนี้นะฮะซึ่งผมเองก็ซื้อมาใช้งานเองนะฮะดูจากสภาพก็น่าจะพอรู้ว่ามันผ่านการใช้งานมามากพอสมควรนะฮะผมต้องบอกตามตรงว่าไมโครโฟนของทาง Sennheiser เนี่ยผมเองยังไม่ตกผลึกนะฮะยังไม่รู้ว่าดูยังไงตัวไหนแท้ไม่แท้ยังไม่เหมือนชัวร์นะฮะชัวร์ยังใช้วิธีการสังเกตสังกาได้แต่ว่า Sennheiser นี่ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับผมนะฮะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเราจะมาถอดหัวดูกันไมค์ไดนามิกชัวร์ที่สุดต้องถอดหัวดูนะฮะของ Sennheiser เนี่ยมันจะแตกต่างกับชัวร์นิดนึงตรงที่เวลาเราหมุนเกลียวลงไปจะสุดนะฮะความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ว่ามันจะติดกับโอริงยางตรงนี้นะฮะมันจะไม่ฝืดอ่ะพอไปจนจะสุดปุ๊บมันจะแบบเหนื่อยๆนิดนึงประมาณนั้นนะฮะอันนี้หัวไมโครโฟนฮะของ Sennheiser มีสติ๊กเกอร์ Sennheiser ตรงนี้นะฮะและตรงหัวไว้หัวไว้ตรงนี้เนี่ยขาวๆนี้นะฮะจะเป็นเยื่อกระดาษนะฮะจะไม่ใช่ฟองน้ำเหมือนชัวร์ SM58 ก็จะมีความคงทนมากกว่าแต่เรื่องเสียงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้อย่างนึงว่า Sennheiser ตัวนี้เนี่ยเขาตั้งใจทำมาชนกับชัวร์ SM58 โดยตรงนะฮะเป็นประมาณนี้นะฮะสวิตช์นี่ก็เลื่อนขึ้นลงได้ถ้าอยากจะล็อกไว้โดยที่เราจะไม่ไปเลื่อนอะไรแล้วก็เลื่อนขึ้นบนไว้ให้สุดแล้วก็หมุนตัวปากแบนตรงนี้นะฮะไขควงปากแบนหมุนยึดเอาไว้มันก็จะไม่สามารถกดลงมาได้แต่ว่าผมก็ยังใช้เลื่อนขึ้นลงอยู่บ้างฮะก็เลยไม่ไปยุ่งอะไรกับมันนี่ก็เป็นตะแกรงของมันนะฮะซึ่งปกติแล้วในเวลารีวิวส่วนตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยให้ดูกันฮะเพราะว่ามันจุกจิกแต่เนื่องจากผมทำเองฮะเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงไซรัส CE มองจากคลิปดูค่อนข้างยากนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูประกอบแล้วกันว่าภายในมันเป็นแบบนี้นะอันนี้มันดูยากๆเนาะลองดูภาพนิ่งแล้วกันนะครับด้านในเป็นแบบนี้โอเคทีนี้เราน่าจะเห็นหน้าตาของมันคร่าวๆแล้วนะฮะทีนี้เราจะไปทดสอบเสียงกันครับโดยที่ผมจะใช้ไมโครโฟนตัวนี้เทียบกับไมโครโฟนชัวร์ SM58 ที่ผมมีอยู่นะมาลองฟังกันดูว่าเสียงจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนไปลองฟังกันดูครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟน Sennheiser E835 ที่อยู่ในมือนี้นะฮะเราจะมาทดสอบกันทีละเรื่องนะครับเราจะมาทดสอบเรื่องปรากฏการเสียงบวมมาก่อนนะฮะโดยที่ผมจะเข้าไปใกล้ๆไมโครโฟนนะครับตอนนี้ผมออกปากชิดกับไมโครโฟนเลยนะฮะเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4ต่อไปนะครับผมจะมาทดสอบเรื่องของสวิตช์เปิดปิดตรงนี้กันดูนะครับว่าถ้าผมเลื่อนเปิดเลื่อนปิดเนี่ยมันจะมีเสียงดังลั่นเข้ามาในไมค์มั้ยนะครับตอนนี้เปิดอยู่นะผมจะเลื่อนปิดเสียงลั่นเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะทดสอบมุมที่มันรับเสียงได้จากไมโครโฟนตัวนี้นะครับโดยที่ตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าของไมโครโฟนเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปผมหันมาที่ด้านข้างของไมโครโฟนแบบนี้เสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหันกลับมาที่ด้านข้างของไมโครโฟนแบบนี้เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและพอหมุนกลับมาในตำแหน่งเดิมเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะเอาเสียงที่ได้จากไมโครโฟนตัวนี้ไปเทียบกับไมโครโฟนชัวร์ SM58 ที่ผมมีอยู่นะครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟน Sennheiser E835S ตัวนี้อยู่นะฮะซึ่งผมจะเอาเสียงตัวนี้ไปเทียบกับไมโครโฟนชัวร์ SM58 นะลองไปฟังเทียบกันดูครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนชัวร์ SM58 นะโดยที่ผมจะเอาเสียงที่ได้จากไมโครโฟนตัวนี้ไปเทียบกับไมโครโฟน Sennheiser E835S ตัวที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับต่อไปนะครับผมจะมาทดสอบเรื่องของปรากฏการเสียงพืบจากไมโครโฟน Sennheiser E835S ตัวนี้นะครับเรามาลองฟังกันดูครับพอพานททหารชอช้างทหารถือถุงกินถั่วถอดถุงเท้าแล้วผมจะลองใส่ฟองน้ำดูนะครับแล้วก็จะพูดในประโยคเดิมพอพานททหารชอช้างทหารถือถุงกินถั่วถอดถุงเท้านี่คือเสียงที่ได้จากการใส่ฟองน้ำเข้าไปที่ไมโครโฟน Sennheiser E835 ครับมาลองฟังเรื่องของปรากฏการเสียงพืบกันนะครับพอพานททหารชอช้างทหารถือถุงกินถั่วถอดถุงเท้านี่คือเสียงพืบที่ได้จากไมโครโฟนชัวร์ SM58 นะฮะผมจะลองใส่ฟองน้ำแล้วลองเอาเสียงมาเทียบกันดูครับตอนนี้ผมก็ใส่ฟองน้ำเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทดสอบในประโยคเดิมพอพานททหารชอช้างทหารถือถุงกินถั่วถอดถุงเท้าพอใส่ฟองน้ำเข้าไปเสียงจากไมโครโฟนชัวร์ SM58 ก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปนะครับผมจะมาทดสอบเรื่องของน้อยที่ได้จากการจับถือนะครับมาลองฟังกันดูครับนี่ก็คือเสียงน้อยที่ได้จากการจับถือครับต่อไปครับผมจะเทสในเรื่องของน้อยที่เกิดจากการจับถือของไมโครโฟนชัวร์ SM58 ตัวนี้เป็นตัวล็อตผลิตจีนนะครับตัวล็อตผลิตจีนของ SM58 เนี่ยจะมีความสามารถในการลด handling noise หรือน้อยที่เกิดจากการจับถือได้มากกว่ารุ่นก่อนๆ นะครับเราจะมาลองทดสอบและเอาเสียงไปเทียบกับ Sennheiser E835 กันครับมาลองดูกันครับ
เสียงน้อยที่เกิดจากการจับถือของไมโครโฟนชัวร์ SM58 ก็เป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ตัดกลับมาที่ไมโครโฟน Sennheiser E835 อีกครั้งนะครับผู้ชมน่าจะพอรู้สึกได้ถึงความแตกต่างของไมโครโฟนตัวนี้กับ Shure SM58 แล้วนะครับไมโครโฟน2ตัวนี้เนี่ยมีราคาใกล้เคียงกันนะครับมีความสามารถสูสีกันถ้าคุณชอบไมโครโฟนที่มีเสียงซึบๆนะฮะ Sennheiser ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์กว่าในความรู้สึกของผมนะผมมีความรู้สึกว่ารับเสียงซึบได้ดีเหมือนกับ Shure SM57 ที่ผมเคยมีนะฮะแต่ทีนี้ไอ้ Shure SM57 เนี่ยมันจะมีปัญหาคือถ้าเราใช้งานระยะยาวเนี่ยฟองน้ำที่หัวมันอาจจะเปื่อยไปตามกาลเวลานะแล้วก็ดูแลรักษายากทำความสะอาดยากในขณะที่เซนไฮเซอร์ตัวนี้เนี่ยฟองน้ำที่หัวมันไม่มีมันเป็นเยื่อกระดาษแล้วส่วนฟองน้ำที่อยู่ในหัวตะแกรงเนี่ยเราก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะฮะคือถ้ามองกันระยะยาวเนี่ยตัวนี้จะดูแลรักษาได้ง่ายกว่าน่าจะมีความคงทนถาวรมากกว่า Shure SM57 นะฮะหากเพื่อนๆกำลังสนใจไมโครโฟน Sennheiser E835S ตัวนี้แล้วก็กำลังสงสัยว่าถ้ามันเทียบกับ Shure SM58 แล้วเสียงมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ลองเอาข้อมูลในคลิปนี้ของผมเนี่ยไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจดูแล้วกันครับ